เขาบอกว่าในศาสนาเต๋าอ่ะจะมีเทพสามองค์ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะหนึ่งในนั้นมันคือผ่านกู่เว้ยแต่ว่าพอไปอยู่ในศาสนาเต๋าอ่ะเขาเลยใช้เป็นชื่อแบบหยวนสื่อเทียนจุนประมาณนี้มั้งหรอเท่าที่เจอมานะก็คือผ่านกู่เป็นแบบเป็นหนึ่งในสามของเทพสูงสุดของศาสนาเต๋าที่แบบสร้างนู่นสร้างนี่ขึ้นมาสร้างเทพสององค์นี้ขึ้นมาด้วยกลายเป็นสามเทพของศาสนาเต๋าด้วยประมาณนั้น